ณแฮมมาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นแฮมครับประจำวันที่10เดือน10 2556ครับผมกับภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้นะฮะเฮ้ยเห็นเลย 1,440 ขึ้นมาได้ช่วงเที่ยงครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆขึ้นมาแล้วอย่าให้ต่ำกว่า 1,440 นะครับแหมตลาดนะคุณผู้ชมครับเขาก็ผันผวนแบบนี้แหละฮะแต่ว่ามันมีแรงที่คาดหมายกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกานะฮะจะสามารถที่จะเจรจาเรื่องของการผ่านเวลาโน่นผ่านเวลานี่กันได้นะครับทั่วโลกเขาลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ตอนนี้ครับมีแรงซื้อขึ้นมาได้บ้างนะเพราะมันไม่มีข่าวร้องข่าวร้ายหรือปัจจัยอะไรที่มันลบเข้ามามากมายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเซตปิดไปครับ 1,445.13 จุดครับเพิ่มขึ้น 10.47 จุดนะฮะหรือว่า 0.73% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายช่วงเช้าไปแล้วนะจ้า 2,452 ล้านบาทครับไหนๆก็ขึ้นมาเลย 1,440 แล้วอย่าให้หล่นต่ำกว่านี้นะจ้านักลงทุนจะได้มั่นใจมากขึ้นล่ะครับคุณผู้ชมครับโอ้จ้าโอ้ไปไหนจ้าโอ้คิดถึงจังเลยจ้าอะไรมาเล่นไลน์อะไรตรงนี้เนี่ยอู้รักอู้รักจุงเลยไปจ้าที่รักจ๋าเดี๋ยวมาเล่นไลน์อะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อโอ้ไม่ได้ค่ะดิฉันนะคะเด็กโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเด็กโอ้เด็กโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวแม่เลยเหรอตัวแม่เลยค่ะพี่ขาจริงเหรอคะใช่จ้านี่โทรศัพท์นี่เล่นไลน์ประจำเลยเหรอคะโอ้แน่นอนค่ะไหนขอดูยี่ห้อโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะไหนขอดูยี่ห้อโทรศัพท์นี่ค่ะยี่ห้อนี้ค่ะโอ้ให้หลอดเกินดิฉันล้อเล่นค่ะอันนี้ไว้โทรอย่างเดียวค่ะอ๋อเหรอเครื่องใหม่ดิฉันนี่เลยค่ะครับ iPhone 8ค่ะ iPhone 8นั่นแหละมันเพิ่งออก iPhone เต็มที่ก็คือ 5S อ๋อเพิ่ง5เองเหรอคะยังไม่ถึง8แม่อ๋อแต่ละค่ะโอ้ออนไลน์เข้าไลน์เข้าตลอดเลยเฮ้ยปู่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวไลน์กลับค่ะจ้าครับมันจ้าจริงๆเดี๋ยวอู้นี่ครับคุณผู้ชมครับคนสมัยนี้นะเล่นพวกเนี้ยเยอะขึ้นนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้รู้สึกว่าทางด้านของ A-Bag Pro ที่จะออกมาพูดถึงโอ้โหคนสมัยนี้เล่นไลน์เยอะด้วยเนี่ยใช่หนูไม่อยากบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์อินสตาแกรมอินสตาแกรมเออค่ะเฟซบุ๊กไอ้จริงๆเลยแล้วหนูขอโทษค่ะอ๋อเหรอเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับคุณชมครับพูดไม่ค่อยชัดหนูจะบอกหน่อยว่าที่มาที่ไปของการใช้ไลน์เนี่ยยังไงคะทำไมถึงได้นี่รับความนิยมขนาดนี้อ๋อรู้ไหมคะทำไมคนถึงใช้ไลน์มากขนาดนี้คะทำไมอะคะทำไมคนถึงใช้ไลน์มากไลน์เนี่ยมีประโยชน์มากค่ะจริงเหรอคะติดต่อสื่อสารสะดวกง่ายรวดเร็วทันใจค่ะที่สำคัญฟรีด้วยค่ะอ๋อใช่นั่นแหละแล้ววิธีการสมัครไลน์นะคะทำไงคะง่ายมากเลยค่ะพี่จริงเหรอคะทำไงบ้างคะเอ้าไปร้านนี่ไงคะร้านสักค่ะแล้วไปเลือกไลน์เลยค่ะว่าพี่จะเอาร้านไหนคะแล้วไลน์ไหนคะว่างๆก็สักสำเพ็ญเออได้หมดเลยค่ะได้สำเพ็ญบ้างได้ไลน์ลิงลมบ้างได้ทุกไลน์ค่ะเหรอจ๊ะโอ้ยล้อเล่นค่ะพี่นี่แหมไปตามหนูเลยนะพี่เนี่ยพี่ก็คอยตามคนเยอะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะไลน์นี่โพชี้ว่าอะไรจ๊ะนี่เลยไลน์เนี่ยนอกจากใช้ฟรีแล้วใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยที่สำคัญเนี่ยไอ้แบบพอออกมาบอกแล้วนะคะว่าคนไทยเนี่ยชอบใช้ไลน์มากเลยถึง81.3% เลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาใช้ไลน์เนี่ยในช่วงทำงานกับเรียนด้วยแล้วประเทศจะเจริญไหมคะเนี่ยก็มันต้องติดต่อสื่อสารกันจริงๆอย่าบอกว่าใช้ไลน์ 81.3% ก็บอกว่าใช้ไลน์ในการทำงานกับการเรียนถูกไหมใช่ถูกต้องมากที่สุดอย่าบอกว่าอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับเขาใช้ไลน์ทุกเวลาเออมันเป็นการติดต่อสื่อสารไปแล้วแล้วตอนนี้เชื่อไหมว่าการตลาดต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็ใช้ไลน์มาทำการตลาดเยอะขึ้นถูกต้องมันสำคัญกับชีวิตมากเลยนะคะไลน์เนี่ยสติ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยมาถูกต้องค่ะเออนอกจากนี้นะคะค่ะเขายังบอกเลยค่ะว่าปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการความสะดวกในการใช้ไลน์เนี่ยครับอันดับแรกเลยเขาบอกเลยนะ 83.7% เนี่ยว่าเพราะง่ายสะดวกรวดเร็วใช่ครับเออแล้วก็ 71.4% เนี่ยใช้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรโอ้โหเป็นหลักฐานด้วยนะเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะฮะส่งไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนผมนี่น้องผมบางคนนี่ส่งไลน์ไปหากิ๊กอ้าวแป๊บเดียวกิ๊กขึ้นโพสต์เฟซบุ๊กเมียจับได้ตายทั้งครอบครัวหนูหรือเปล่าคะเพิ่งเคลียร์มาได้เนี่ยไม่ใช่หนูใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับส่งไลน์หากิ๊กระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะใช่จ้ะโอ้นี่นอกจากนี้นะจ๊ะไลน์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพเลยนะคะ
ทําให้หนูมีเงินมีใช้โอ้โหมีของหรูใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยทุกวันนี้ได้เพราะไลน์นี่แหละค่ะอ๋อนี่หนูทํางานผ่านไลน์ได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเด็กยุคใหม่ครับคุณผู้ชมครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับกับการใช้ไลน์สามารถทําเงินติดต่อธุรกิจสื่อสารอะไรได้งั้นแหละแค่หนูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะครับนั่นไงเห็นมั้ยเห็นมั้ยแล้วนั่งอย่างสบายอารมณ์อย่างแฮปปี้ค่ะเห็นมั้ยไม่ต้องเดินทางสักพักก็มีคนมาเรียกค่ะเรียกว่าอะไรคะอ้าวตองห้ารับแขกไอ้บ้าเดี๋ยวเฉลยทำไมวะเนี่ยตกลงแกทำที่ไหนเนี่ยอยู่ร้านไหนไซส์เหมือนกันนะโพไหนไซส์อะไรคะไซส์ไลน์ไซส์ไลน์นี่แหละค่ะไม่ใช่ไซส์รูค่ะนี่คุณผู้ชมตัวอย่างไม่ดีอย่าไปจำแหมฉันก็นึกว่าแกใช้เป็นแบบว่าจะเป็นไอดอลเยาวชนซะหน่อยคุณผู้ชมถอนอย่าไปจำมันนะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูแล้วเนี่ยนี่หนูอะใช้ไลน์เนี่ยไม่ใช่เมาส์มอยไร้สาระกับเพื่อนเท่านั้นนะคะใช่เรื่องข้อมูลข่าวสารหนูก็โอ้โหสนใจมากนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับไลน์สามารถที่จะมีข้อมูลข่าวสารให้เรารู้กันได้บ้างล่าสุดเลยค่ะพูดหนูมีไลน์ผู้นำสหรัฐด้วยนะครับไลน์มีไลน์คุณโอบามาเนี่ยนะใช่เขาให้หนูไว้ค่ะไปมีได้ยังไงเนี่ยก็ไอ้นี่ไงคะก็พี่จำได้ไหมที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้คนที่ตะโกนเรียกหนูอะค่ะเอาตองห้ามารับแขกเร็วก็นั่นแหละค่ะเขาส่งมาให้หนูค่ะแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้คุณให้หนูตอนที่เขามาไทยเขาเรียกเราไปอ่ะใช่ค่ะที่เขามาพบนายกอ่ะค่ะแล้วการเรียกโอบามาว่าไงนะโอสนะโอค่ะค่อนข้างที่เด็กๆอายุ18ปิดด่วนเลยล่ะผู้ใหญ่ดูได้อย่างเดียวใจดีมากแล้วนะคะนี่เลยค่ะล่าสุดนะคะนะโอสนะโอสนะคะเขาส่งนี่เลยข้อความมาให้หนูข้อความสำคัญเลยค่ะจริงป่ะเขาบอกว่านะโอสเนี่ยได้เสนอชื่อเจเน็ตเยเลนค่ะนั่นประธานเฟดคนใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อนี่ติดต่อสื่อสารผ่านไลน์นี่เขาไลน์มาบอกเราเลยใช่ไหมใช่จ้าบอกหนูตลอดค่ะครับคุณเจเน็ตเยเลนนะฮะก็ได้เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ของหรือว่าเฟดนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะเอาประวัติมาหน่อยซิเขาส่งไลน์มาบ้างว่าไงบ้างเนี่ยนี่ประวัติเลยนะคะเขาบอกว่าในเยเลนเนี่ยค่ะเริ่มทำงานกับเฟดค่ะเริ่มทำงานกับเฟดตั้งแต่ปี2520ค่ะในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะด้วยความเก่งของหล่อนเนี่ยก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกค่ะในปี2547ถึง2553ค่ะระหว่างนั้นนะคะเธอก็ยังทำงานวิชาการเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปด้วยอย่างต่อเนื่องค่ะเยี่ยมเลยล่าสุดเลยนะคะค่ะ IMF ค่ะก็ออกมาชมนางเยเลนต่อเลยค่ะนี่เลยค่ะเขาชื่อนายโฮเซวินานค่ะเขาเอาฝ่ายการเงินและตลาดทุนของ IMF ค่ะไอ้ไม่ว่ายังไงบ้างอยากรู้จังเลยเขาออกมาชมเลยนะคะว่านางเยเลนเนี่ยค่ะเขาชื่นชมนางเยเลนเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นประธานเฟดคนต่อไปทั้งความคิดความน่าเชื่อถือและความสามารถชั้นเลิศค่ะทำให้เธอมีประสบการณ์ด้านภูมิหลังทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มากมายค่ะนะครับคุณผู้ชมครับและทั่วโลกดีใจอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคือนโยบายของเฟดน่าจะโอเคขึ้นมาเพราะหลังจากที่คุณเบนมาเดนเก้นะฮะก็เดี๋ยววันดีเดี๋ยววันร้ายทำให้ทุกคนทั่วโลกไปกันไม่เป็นผีเข้าผีออกค่ะคุณผู้ชมครับว่าจะเรียกว่าเนี่ยจะเชิญเนี่ยอะไรนะคนปราบผีปราบหมู่มารร้ายไปปราบตะเบนเนี่ยนะไปปราบหน่อยค่ะผีเข้าผีออกเหลือเกินค่ะเดี๋ยวบอกว่าจะยกเลิก QE เดี๋ยวบอกไม่ยกเลิกเดี๋ยวเอาอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้ทั่วโลกก็คาดหวังกันครับว่าเอาล่ะเดี๋ยวคุณเจเน็ตเจเลนน่าจะเข้ามาแล้วน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนกับเรื่องของ QE เพิ่มเติมมากกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เลยนะคะสุดท้ายเนี่ยหากได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภานะคะเขาได้แล้วล่ะใช่ค่ะนางเยเลนเนี่ยจะเป็นประธานเฟดคนแรกนะคะที่เป็นผู้หญิงในรอบ100ปีเลยค่ะในรอบ100ปีครับก็คือตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารกลางสหรัฐมานั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้รู้กันไว้นะจ๊ะสำหรับประธานเฟดคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงแล้วหน้าตาเธอน่ารักด้วยนะใช่จ้ะน่ารักผมเขาขาวเลยคนละอย่างกันคนละอย่างกันของเราเนี่ยอุ้ยน้าโอส่งไลน์มาบอกอย่างนี้เลยเหรอส่งไลน์มาบอกนอกจากนี้ยังส่งเรื่องนี้มาด้วยค่ะเรื่องอะไรคะเฟดนะคะล่าสุดเฟดเลยค่ะส่งซิกค่ะว่าจะลด QE ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องของรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เขาประชุมกันในช่วงที่ผ่านมาอ๋อยังไม่ได้มีมติใช่ไหมคะใช่ใช่มันเขาก็เปิดเผยออกมาเขาบอกว่ายังไงบ้างล่ะคะเขาบอกเลยค่ะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าแป๊บนึงนะคะทำไมอ่านไลน์ไม่รู้เรื่องหรอคะไลน์ตาลายเหลือเกินค่ะเมื่อคืนนอนน้อยค่ะนี่เลยค่ะเขาบอกเฟดมินิสค่ะในรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐค่ะยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปีนี้ค่ะนั่นไงในรายงานเขาบอกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาบอกเลยนะคะว่าเขาจะลด
QE เนี่ยภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ยุติโครงการทั้งหมดภายในช่วงกลางปีหน้าค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาเกิดความการประชุมครั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวของสหรัฐว่าตกลงว่าจะผิดนัดชำระหนี้ไหมตกลงว่าจะเพิ่มเวลาหนี้ได้ไหมก็เป็นชัตดาวน์ไหมแล้วเศรษฐกิจสหรัฐมันลดลงไปก่อนหน้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแต่นี่เป็นรายงานที่เขาประชุมก่อนนั้นอ๋อใช่ครับอุ้ยพี่แป๊บนึงนะคะมีไลน์มาอีกแล้วเหรอใครไลน์มาอีกล่าสุดค่ะผู้นำสหรัฐค่ะว่าไงคะส่งไลน์มาบอกหนูแล้วค่ะว่าไงคะบอกให้เสร็จลดเพดานหนี้ก่อนค่ะเหรอแล้วก็จะพาปู่เบนมาหาหนูด้วยค่ะโอ้ยพามาทำอะไรคะเอาตองเลยตองนี่หนูเอาสองคนเลยอ่ะอหนูเรียกคุณโอบามาว่าอะไรนะคะนาโอสค่ะแล้วจะเรียกปู่เบนว่าอะไรเบนส์ค่ะโอ้ยถือว่าเป็นมติโอ้โหอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหไม่เห็นจะพูดเลยอ่ะคุณผู้ชมผ่านไปดีกว่าพูดแต่ละเรื่องโอ้นี่มีเรื่องอื่นเปล่านี่หนูอยากจะบอกว่าช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหเริ่มลำบากแล้วนะคะทำไมอะคะล่าสุดเนี่ยค่ะสถานการณ์น้ำเนี่ยค่ะโอ้ยน้ำท่วมครับคุณผู้ชมเขาออกมาเตือนเลยนะครับว่ากทม.เนี่ยเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนเจ้าพยาดีๆนะคะเพราะหนุนสูงถึง2เมตรเลยค่ะวันที่เท่าไหร่บ้างคะวันที่15ถึง17ตุลาคมค่ะครับเตือนเลยว่าประชาชนเนี่ยควรเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะใช่ครับอย่าเฝ้าอย่างเดียวนะฮะควรทำไงคะเก็บของขึ้นมาข้างบนด้วยแหมโดยเฉพาะพวกที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาโอ้ยบ้านหนูนะครับบ้านหนูเนี่ยตอนนี้อ๋อ อยู่ปากเกร็ดค่ะได้รับความเดือดร้อนเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะคะโอ้ยน้ำมาแล้วคะน้ำมาขนาดไหนคะอ๋อเนี่ยประมาณท่วมพัดลมประมาณ10เซนค่ะอ๋อท่วมพัดลม10เซนโอ้ยก็ยังไม่เยอะสูงแค่10เซนเยอะตรงไหนอ้าวพัดลมเพดานค่ะ10เซนลิตรแล้วค่ะสูงค่ะ2เมตรค่ะค่อยข้างสูงเลยทีเดียวสูงค่ะปีนเลยค่ะล่าสุดเนี่ยหนูมาอัปเดตเรื่องข่าวนี่หน่อยค่ะอะไรคะการเมืองเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การใช้พรบความมั่นคงค่ะตอนนี้กำลังมีม็อบเลยค่ะครับยังไงบ้างล่าสุดสอทออกมาบอกแล้วนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศว่าไม่กระทบความเชื่อมั่นค่ะบอกว่าตัดไม่กระทบความเชื่อมั่นต่างชาติใช่ค่ะคือมันเกิดบ่อยครับคุณผู้ชมครับใช่ใช่อุตสาหกรรมชินถูกต้องค่ะแถวอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างมากนะคะในปี57ค่ะปี57อุตสาหกรรมจะเติบโตคุณผู้ชมลองฟังนะว่ามีอุตสาหกรรมอะไรเติบโตได้บ้างตามทิศทางเศรษฐกิจโลกพี่ครับผมอะไรครับนี่อุตสาหกรรมนี้ค่ะอาหารชิ้นส่วนยานยนต์อีโก้คาร์ปิโตเคมีวัสดุก่อสร้างค่ะจำไว้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มันจะโตได้ในปี57นะจ้าจ้าส่วนคอการเมืองค่ะพี่เขาบอกว่าเรื่องม็อบเนี่ยเกาะเรื่องม็อบกปท.เนี่ยสบายใจได้ค่ะตอนนี้ต่อรองได้ค่ะเขาอาจจะเปิดทางให้นายกจีนเนี่ยให้มาเยือนไทยก่อนอ๋อครับผมอันนี้ก็โอเคไปนะครับพอหลังจากนายกจีนกลับปุ๊บมาเลยค่ะทันทีค่ะสัญญาณปิ๊กมาเลยค่ะรวมพลเลยค่ะเฮ้ยพี่ค้างเฮ้ยมาอีกแล้วค่ะอะไรมาไลน์มาบอกครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไลน์มาบอกค่ะใครไลน์มาครับใครไลน์มาครับโอ้เจ้านี่ค่ะโอ้เพื่อนมาบอกครับบอกเจ้านี่มาบานเลยครับพี่หนูต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูตายค่ะโชคดีบายค่ะบายบายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นภาพรวมวันนี้กันไปครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวแต่ละเรื่องราวนะคุณผู้ชมมาดูกันนิดนึงนะครับว่าบอลล็อกโกลเบกนะครับมีหุ้นอะไรมาฝากฝังกันบ้างนะฮะเขาบอกว่า K-Bank ล่ะครับ K-Bank นะฮะก็ถือว่าเป็นแบงก์กสิกรไทยนั่นเองแหละครับเขาบอกว่ามีความโดดเด่นนะครับในด้านของการมีสัดส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพนะครับต่อสินเชื่อรวมเนี่ยต่ำที่สุดในกลุ่มของแบงก์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไตรมาส2นะครับแล้วก็ไตรมาส3นะฮะจะดีขึ้นมาครับกำไรไตรมาส3ประมาณสัก 1,952 ล้านนะที่เขาบอกออกมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนทั้งปีคาดกันไว้ 43,000 ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับอ่ะว่ากันไปนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับอย่าให้ต่ำกว่า 1,440 แล้วกันนะจ๊ะจะได้โอเคกันเข้าใจครับแหมจะได้อมมากๆอมมากๆนะฮะมากค่ะนะฮะโอ้พี่ครับอะไรฮะมีที่อยู่มั้ยคะเนี่ยจู่นี่มาแล้วหนูอยู่ไม่ได้แล้วครับบ้านหนูค่ะนึกว่าน้ำท่วมโอ้โหลากันไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโชคดีสวัสดีครับ Harry Potter and